สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาทำเสื้อมาตรฐานของผู้หญิงอีกแบบหนึ่งนะคะเป็นแบบที่สองเป็นเสื้อตัวหลวมไซส์ L มาตรฐานของหญิงไทยนะคะรอบอก88รอบคอ36สะโพก94บ่าหน้า34บ่าหลัง36ยาวหน้า35ยาวหลัง40ไหล่กว้าง38ให้เราเตรียมกระดาษแพทเทิร์นมานะคะแล้วก็วัดจากด้านบนของกระดาษลงมา10เซนติเมตรตีเส้นยาวไปเลยค่ะเพราะว่าจะทำชิ้นหน้ากับชิ้นหลังเชื่อมกันเราจะทำแค่ครึ่งตัวนะคะเพราะว่าจะได้ทำกันง่ายๆจากมุมทางด้านฝ่ามือของกระดาษนะคะเราจะไม่ทำสาบเวลาใครจะทำก็ค่อยไปเพิ่มมาทีหลังให้เราวัดง่ายๆว่ารอบคอ36โดยทั่วไปรอบคอ36เราจะหาร6จะได้เท่ากับ6บวก1นะคะก็เท่ากับ7เราจะใช้ทั้งความลึกของคอและก็ความกว้างของคอที่7เซนติเมตรนะคะเราก็วัดลงมา7เซนติเมตรค่ะแล้วก็ความกว้าง7เซนติเมตรแล้วก็ตีเส้นขึ้นไปโค้งแนวคอเลยค่ะแล้วให้เราแบ่งครึ่งนะคะที่7เซนติเมตรเป็นเส้นไหล่กว้างเส้นไหล่กว้างกำหนดที่38หาได้จากครึ่งหนึ่งของไหล่กว้างนะคะก็เท่ากับ19ให้วัดจากริมของกระดาษทางด้านขวามือเลยค่ะ19เซนติเมตรตีเส้นเป็นเส้นตะเข็บไหล่ค่ะต่อไปเรามาวัดความยาวหน้านะคะความยาวหน้ากำหนดที่35 35เราก็ตีเส้นยาวไปเลยค่ะ35เซนติเมตรเพราะว่าเราจะเผื่อกับชิ้นหลังด้วยแล้วให้เราแบ่งครึ่งนะคะส่วนคอลึกกับความยาวหน้าให้เราแบ่งครึ่งค่ะ35ก็ครึ่งหนึ่งก็17ครึ่งก็ตีเส้นค่ะตีเส้นเปลือกชิ้นหลังด้วยค่ะจะเป็นเส้นแนวอกนะคะเส้นนี้แล้วก็ต่อไปบ่าหน้าเราหาได้จากครึ่งหนึ่งของคอลึกกับแนวอกนะคะเราแบ่งครึ่งค่ะแล้วตีเส้นนะคะเส้นอกต่อไปเส้นอกนี้เราจะหาได้จากสมมุติว่ารอบอกเรา35ถ้าเป็นนิ้วนะคะคิดง่ายๆว่าก็บวกไป 3.5 นิ้วแต่ดิฉันจะคิดเป็นเซนติเมตรนะคะ88เซนติเมตรดิฉันจะบวกไป10ก็ได้99หรือว่า101ก็ได้ค่ะแล้วก็หารสีคิดง่ายๆก็จะได้25เซนติเมตรก็วัดออกมา25เซนติเมตรเป็นจุดอกค่ะแล้วให้เราโค้งนะคะโค้งรอบรักแร้ค่ะแบบนี้ค่ะแล้วในส่วนของเส้นเอวเราก็ใช้25เหมือนกันค่ะเราจะทำแค่ครึ่งเดียวนะคะต่อไปถ้าใครจะทำความยาวของเสื้อขนาดไหนก็ถ้าคุมสะโพกก็ลงมาอีก20เซนติเมตรหรือว่าชุดแสกชุดอะไรก็ยาวลงไปเลยค่ะต่อไปเราก็ไปที่ชิ้นหลังนะคะชิ้นหลังเราก็กำหนดจุดอกเท่ากับชิ้นหน้าค่ะ
25เหมือนกันจุดเอวก็25แล้วก็ตีเส้นยาวขึ้นไปเลยค่ะแล้วก็ในจุดคอหน้านะคะเราก็ตีเส้นเชื่อมไปที่ชิ้นหลังด้วยนะคะก็จะเป็นเส้นแบบนี้ต่อไปก็ไปดูยาวหลังนะคะยาวหลัง40ให้ดูเส้นคอลึกที่เชื่อมมานะคะตรงจุดนี้ค่ะให้เราตีขึ้นไป5เซนติเมตรก็จะได้40เซนติเมตรแล้วก็ตีเข้าไป7เซนติเมตรเป็นเส้นคอหลังแล้วก็วัดขึ้นไป2เซนติเมตรวัดลงมา2เซนติเมตร2เซนติเมตรด้านล่างจะเป็นแนวตะเข็บไหลนะคะแล้วก็ให้โค้งคอหลังค่ะโค้งนิดเดียวค่ะตะเข็บไหลให้วัดจากชิ้นหน้ามานะคะก็ได้12เซนติเมตรแล้วก็วัดออกมา12เซนติเมตรให้มาชนกับเส้นแนวด้านล่างที่วัดลงมา2เซนติเมตรนะคะก็แนวตะเข็บไหลก็12เซนติเมตรบ่าหลังกำหนดที่36ครึ่งหนึ่งของ36คือ18แล้วก็ตีเส้นมา18เซนติเมตรนะคะแล้วก็ตีเส้นลงมาจากเส้นตะเข็บไหลแล้วก็ให้โค้งนะคะโค้งแนวแขนของชิ้นหลังโค้งไม่เยอะค่ะโค้งนิดเดียวก็จะได้ประมาณนี้เป็นอันว่าชิ้นหลังชิ้นหน้าก็เรียบร้อยถ้าใครจะทำเสื้อหรือว่าเป็นชุดนอนปล่อยๆเสื้อตัวปล่อยๆอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็วัดความยาวจากเอวลงมานะคะ20เซนติเมตรจากคุมสะโพกแล้วก็ถ้าต้องการให้เข้าเอวหน่อยหนึ่งก็เอาเข้า2เซนติเมตรตีมาจากตีเส้นจากจุดอกลงมาที่จุดเอวชิ้นหน้าเราก็ทำเหมือนกันค่ะเข้ามา2เซนติเมตรแล้วก็ตีมาจากจุดอกมาเอวจากเอวมาเส้นสะโพกก็จะได้เป็นเส้นแบบนี้นะคะรายละเอียดดิฉันจะเขียนไว้ใต้คลิปอีกครั้งหนึ่งทำง่ายนะคะแบบนี้ถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะขอบคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ